สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับไม่เจอกันนานครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาแนะนำ EP จับกล้องส่องพระแล้วกันนะครับวันนี้ก็ง่ายๆจะมาแนะนำเทคนิคส่องพระครับปั๊มเหมือนเทพประธานพรครับพิมพ์นิยมครับพิมพ์นี้เป็นปั๊มเหมือนรุ่นแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพระที่ผมนำมาแนะนำเนี่ยจะมีสภาพอย่างไรครับแล้วเทคนิคการดูเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอ่ะนี่ฮะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะสำหรับเทคนิคการดูรูปเหมือนนะฮะปั๊มเทพประธานพรนะฮะพระพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเทคนิคการดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เอาเนื้อทองคำก่อนนะครับนะอันดับแรกเลยครับอย่างแรกที่ต้องมีครับคือ 1. พกไปด้วยครับพกเนื้อไหนก็ได้ไปด้วยนะฮะพกเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้ออะไรก็ได้ไปด้วยฮะแล้วจับน้ำหนักครับง่ายๆเลยจับน้ำหนักก็คือจับดูอย่างเงี้ยเนี่ยจับดูอย่างเงี้ยมันหน่วงมือไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อทองแดงมาให้ดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ะอย่างนี้ทองแดงไม่ค่อยหน่วงนะไม่ค่อยหน่วงนะลองมาจับทองคำดูซินี่โอ้โหหน่วงเลยนะ หนักกว่ากัน3เท่าอ่ะหนักกว่ากันประมาณ 2-3 เท่าเลยอ่ะนะลองจับแล้วหน่วงถ้าหน่วงแล้วแสดงว่าอันเนี้ยทองคำแน่นอนทองคำแน่นอนนะอันนี้ทองคำแน่นอนถ้าจับแล้วหน่วงมือนะครับโอเคนะถ้าจับแล้วหน่วงมือถ้าอย่างเงี้ยมันไม่หน่วงเอาไปด้วยถ้าไม่รู้น้ำหนักอ่ะถ้าเพิ่งจับพระใหม่ๆอ่ะถ้าไม่รู้น้ำหนักเอาเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ไปวัดกันว่าเอ้ยหนักกว่าว่ะหนักไม่ใช่แบบหนักธรรมดานะหนักกว่าเยอะนะหนักกว่าเยอะเลยนะอันดับที่2ครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไม้จิ้มฟันชี้นะนะครับไม้จิ้มฟันใหม่นะอย่าดราม่ากูนะอ่ะอันดับที่2พิมพ์ครับพิมพ์ต้องมาก่อนครับพิมพ์สวยงามสวยงามครับสวยลึกคมชัดครับนิ้วเป็นนิ้วไม่มีเบอร์เลยนะครับขาแขนแข้งจีวรเนี่ยเพราะทองคำเป็นเนื้อนิ่มครับปั๊มแล้วติดง่ายฮะไม่ตื้นไม่เบอร์อันเนี้ยเทคนิคการดูพระแบบแทบทุกหลวงพ่อเลยพิมพ์ลึกคมชัดไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่ขรุไม่ขระนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับสวยงามคมชัดปากเห็นไหมฮะสีจะเพี้ยนๆนิดนึงนะเพราะว่าทองคำนี่เห็นไหมสวยงามคมชัดครับนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะสวยงามลึกคมชัดครับดูหน้าตาครับเป็นไงฮะจำหน้าตาจำพิมพ์ไว้ให้แม่นเลยฮะนี่สวยลึกคมชัดครับนิ้วเป็นนิ้วเห็นไหมฮะนิ้วมือนี่ติดเลยนะฮะส่วนมากทองคำนิ้วมือจะติดนะครับนี่เห็นไหมฮะขาตัวหนังสือเห็นไหมฮะเล็บเท้านี่ขนมูขนแมวเห็นไหมครับติดเต็มเลยอันดับต่อไปครับอันดับที่3ครับพระเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเป็นพระรูปเหมือนปั๊มตัดรุ่นแรกครับพระรูปเหมือนปั๊มตัดรุ่นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหล่อเป็นฉีดเป็นอย่างอื่นอ่ะไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับต้องเป็นพระปั๊มตัดเท่านั้นนะครับนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูพระปั๊มตัดยังไงนะครับนะใกล้เข้าเรื่องแล้วครับมาปั๊มตัดก็คืออย่างนี้พระเนี่ยจะคล้ายๆรูปหล่อนะรูปหล่อเนี่ยมันจะฉีดเดี๋ยวผมหารูปหล่อให้ดูรูปหล่อมันจะเป็นตะเข็บเล็กๆมันจะเป็นตะเข็บเล็กๆนี่รูปหล่อนะนี่หล่อเนี่ยมันจะเป็นตะเข็บเล็กๆเห็นไหมนี่มันจะเป็นตะเข็บๆรอยแต่งเล็กๆนะเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยมาประกบกันแล้วหล่อเป็นตะเข็บรอยแต่งเล็กๆจากหุ่นขี้ผึ้งนะนี่แล้วก็ใต้ฐานเนี่ยมันจะเป็นเดือยนะครับส่วนมากรูปหล่อใต้ฐานตรงเนี้ยมันจะเป็นเดือยนะครับนะเข้าใจนะแต่รูปเหมือนปั๊มตัดครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมาจะได้เข้าใจกันรูปเหมือนปั๊มตัดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับข้างๆเนี่ยนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกครับเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นไหมฮะเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นตรงหัวเนี่ยอ่ะซูมให้ดูชัดๆป่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะนี่เห็นไหมครับเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอาจจะไม่ชัดนะครับกล้องใหญ่แถมกระเพาะเครื่องไปแล้วลูกค้าขอกล้องใหญ่แถมกระเพาะเครื่องไปแล้วอันนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกรอยปั๊มตัดเห็นไหมฮะอาจจะไม่ชัดเจนนะต้องขออภัยนะนี่เห็นไหมฮะรอยปั๊มตัดเห็นไหมฮะมาดูหล่อหล่อมันจะเป็นขีดเล็กๆเป็นเข็บเห็นไหมไม่เหมือนนะเนี่ยเห็นไหมหล่อมจะเป็นขีดเล็กๆโอเคพอดูให้เป็นปั๊มตัดปั๊บนะครับ
ต่อไปดูรอยแต่งตะไบครับส่วนมากปั๊มตัดครับมันจะมีรอยแต่งตะไบตามซอกครับตรงนี้เทพประธานพรส่วนมากจะมีตรงนี้ครับนี่นี่แล้วก็ฐานแล้วก็แถวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นขี้เป็นอะไรเขาก็จะแต่งตะไบแต่งเลยนะปื๊ดขูดแต่งเลยนะตะไบลบเหลี่ยมลบคมลบมุมนะครับถ้าเหลี่ยมเยอะก็ลบไปซะนะครับคนไหนที่เหลี่ยมเยอะๆก็ลบเหลี่ยมบ้างนะครับไปดูกันครับรอยแต่งตะไบครับป้าเห็นไหมฮะเนี่ยครับนี่ครับรอยแต่งตะไบเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นรอยแต่งลบคมลบเหลี่ยมอะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับลบเหลี่ยมไปฮะเนี่ยลบคมลบเหลี่ยมไปครับเนี่ยตรงนี้เหลี่ยมไม่เยอะก็ไม่ลบเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะรอยแต่งรอยตะไบลบเหลี่ยมครับง่ายๆเลยครับนี่ตรงนี้ครับสีจะเพี้ยนๆนิดนึงนะนี่เห็นไหมครับส่วนมากจะมีครับถามว่าเนื้ออื่นมีไหมมีครับเนื้อทองแดงเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยก็มีครับเนี่ยขลบเหลี่ยมเห็นไหมฮะดูง่ายๆเลยปั๊มตัดนะครับปั๊มตัดเลยครับแล้วก็ถ้าใครเก่งเรื่องตะไบเบอร์ตะไบก็จำเบอร์ไว้อะไรประมาณเนี้ยมันจะดูง่ายขึ้นนะครับอันดับต่อไปครับอันดับที่6ใต้ฐานครับทองคำนะทองคำนะเฉพาะทองคำก่อนนะใต้ฐานส่วนมากมันจะสโลปครับพี่ส่วนมากจะสโลปครับนี่สโลปยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูธรรมดาอ่ะมันไม่สโลปเห็นไหมฮะมันสโลปมันจะเรียบเลยหน้าตรงเนี้ยจะเรียบไปเลยเห็นไหมฮะจะเรียบไปเลยแต่ทองคำครับมันจะสโลปครับพี่เห็นไหมฮะองค์ไม่สโลปก็อาจจะมีนะแต่ผมจะดูแบบนี้นะถ้าสโลปปุ๊บมันเข้าแก๊ปผมเลยเข้าตามตำราเลยเนี่ยสโลปอย่างนี้แล้วก็มาสโลปอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะนูนครับจะนูนครับเนี่ยเขาเรียกผมเลยเรียกว่าสโลปนะสโลปลงนี้สโลปลงนี้แต่ไม่เรียบด้วยกันทั้งหมดแต่ถามว่าเรียบด้วยกันทั้งหมดอาจจะมีนะอาจจะมีเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่แล้วก็รอยตะไบแต่งด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะแต่งให้สโลปครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่องค์ธรรมดาทั่วไปไม่สโลปครับนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะแบนราบเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไม่สโลปเลยเห็นไหมฮะปากเห็นไหมฮะสโลปเลยเห็นไหมครับสโลปเลยนะต่อไปครับอันนี้ก็สำคัญละนะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้ทองคำเนี่ยเขาจะเรียกชุดกรรมการครับแต่ถ้าเป็นองค์ธรรมดาเขาไม่เรียกชุดกรรมการนะครับเพราะชุดกรรมการรุ่นนี้เขาจะต่อหมายเลขครับสร้าง 1,000 ชุดนะครับเท่าที่จำได้นะสร้าง 1,000 ชุดครับต่อหมายเลขแล้วก็โค้ดจะมีโค้ดมิแล้วก็โค้ดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแล้วก็หมายเลขกำกับง่ายๆป่าเห็นไหมฮะโค้ดมิเห็นไหมฮะแล้วก็โค้ดนะป่าเห็นไหมแล้วก็หมายเลขป่า613นี่เห็นไหมฮะนี่ครับเขาจะกำกับแบบนี้เลยครับถ้าเป็นทองคำชุดทองคำชุดกรรมการทองคำเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคนะอ่ะถามว่าแล้วองค์ธรรมดาล่ะมีไหมมีครับองค์ธรรมดาเขาจะตอบแบบอย่างนี้เขาจะตอบแบบนี้แล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะแล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะอันนี้เนื้อเงินนะถ้าเป็นองค์ธรรมดาเขาจะตอบแบบนี้แล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะครับนะไม่งงนะไม่งงนะก็คือเนี่ยถ้าอันเนี้ยเป็นชุดกรรมการทองคำเนี่ยถ้าทองคำเนี่ยมันจะเป็นชุดกรรมการมันจะมาทีเดียว5องค์เลยนะนะครับมาครบทุกเนื้อเลยนะเนี่ยมันจะมีหมายเลขต่อกำกับหมดเลยแต่ทองคำจำไว้ว่ามันจะ2โค้ดเท่านั้นนะครับนะ2โค้ดเท่านั้นถ้าโค้ดเดียวถามว่ามีไหมเขาอาจจะลืมตอบแต่ว่าห่างๆไว้หน่อยก็ดีนะครับนะโอเคป่ะโอเคอ่ะอันดับต่อไปครับพลิกไปด้านหลังครับปากครับทองคำนะผมสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นขนแมวครับวิ่งที่ใบหูครับวิ่งแบบวิ่งมั่วบ้างวิ่งอย่างนี้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 บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ดูให้มีเส้นขนแมวครับทองคำคุณจะได้จับได้แตะต้องครับนี่ไปดูกันเลยครับป่าเห็นไหมฮะแสงนะแสงนะแสงป่ะแสงป่ะเอียงได้ไงให้ดูมุมป่ะแสงอ่ะโอ้โหแสงมองไม่เห็นเลยฮะมันจะมีเส้นเล็กๆตรงใบหูเจอแสงสะท้อนหมดเลยเนี่ยมีเส้นเล็กๆตรงใบหูเห็นไหมฮะเนี่ยมีเส้นเล็กๆตรงใบหูครับโอเคนะต่อไปครับอันดับสุดท้ายฮะจุดจบจุดตายมาซอกแขนครับ
ซอกแขนทั้งหน้าและหลังครับมองให้เห็นเส้นขนแมวครับพี่เห็นไหมมองให้เห็นเส้นขนแมวครับช่องคำมันจะปั๊มติดครับพี่มันเป็นเนื้ออ่อนส่วนไม่ติดถามว่าอาจจะมีไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าติดแล้วมันดูง่ายอ่ะจุดจบจุดตายมันดูง่ายอ่ะเห็นไหมฮะมันจะดูง่ายเลยครับแล้วก็อีกอย่างครับบ่าตรงนี้นะบ่าตรงนี้นะผมจะดูเลยนะเห็นไหมฮะเห็นบ่าตรงนี้นะเด่นชัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยตัวตัดตัวเนี้ยแม่นที่สุดครับแม่นที่สุดครับจบได้เลยนะครับซื้อได้เลยนี่เห็นไหมฮะชัดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหมันจะมีฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวงไว้ให้เนี่ยตรงเนี้ยรอยตัดเห็นไหมฮะจำไว้เลยครับตรงเนี้ยจำไว้เลยครับมันจะตัดแล้วก็เฉียงยาวออกไปเฉียงยาวออกไปเลยนะครับจนถึงข้างหลังเลยนะครับนะโอเคนะโอเคนะโอเคอ้าวถ้าใครมีนะครับขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับถ้าใครมีต้องมาเป็นชุดแบบนี้นะถ้าใครมีนะครับขออนุญาตแจ้งเลยต้องมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะต้องมาเป็นชุดนะองค์เดียวก็รับเช่าแต่ไม่แพงเท่าเป็นชุดนะถ้าใครมีคุณมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะพระถ้ามาเป็นชุดแบบนี้ครับรับเงินไปเลยครับแสนกว่าบาทครับนะหลักแสนเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามีแบบนี้นะครับส่งที่ ID Line อวิเชียรบุรี9999ครับรับเช่าครับพระมีมูลค่าหลักแสนครับหลักแสนครับนะคอต้องไม่ลานคอต้องไม่ลานไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแตกนะครับประมาณนี้เลยผมรับเช่าแสนกว่าบาทนะครับนะโอเคนะโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการดูพระทองคำนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นเทพประธานพรรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับถ้าใครมีก็ส่งไลน์มาดูนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างๆช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วแหละก็ตอบไลน์บ้างรีวิวของบ้างนะครับไม่ได้ออกไปไหนช่วงโควิด19ก็เดี๋ยวจะมารีวิวพระเครื่องให้ดูเทคนิคการดูแบบง่ายๆสไตล์อมวิเชียรบุรีนะครับถ้าใครเก่งแล้วก็ชาแนลอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เก่งก็แนะนำชาแนลอมวิเชียรบุรีครับคนเล่นพระรุ่นใหม่แนะนำครับแล้วก็นำไปใช้ในการดูพระนะครับจะได้ไม่โดนของเก๊นะครับของเก๊มีนะเทพประธานพรของเก๊มีนะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แหละให้ FC ได้ชมกันต่อไปครับอย่าลืมรักษาตัวเองดูแลสุขภาพครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพูดไม่ค่อยชัดเลยกูนี่ตั้งแต่ดัดฟันมาเนี่ย